ในโลกที่สวยงามใบนี้เราต่างได้ยินคำขอโทษนับครั้งไม่ถ้วนเราทำผิดเราขอโทษแล้วเราก็ทำผิดอีกบางทีคำขอโทษคงมีไว้ใช้สำหรับการทำผิดครั้งต่อไปบอกลาเลิกขาดบุหรี่ทดแทนได้ 100% แนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือไปที่ siamks.com สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยซีรีส์กับเรื่องเด็กใหม่เนนโน EP ที่2ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยและอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เนนโนได้ย้ายโรงเรียนเข้ามายังโรงเรียนใหม่ซึ่งแน่นอนการเข้ามาของเธอนั้นทำให้หลายคนจับตามองรวมถึงกลุ่มนักบาสแก๊ง3แต้มซึ่งนำทัพมาด้วย6ได้มาแจ้งข่าวกับเพื่อนๆว่ามีนักเรียนใหม่สาวเพิ่งเข้ามาซึ่งหน้าตาสะสวยมากทำให้แก๊ง3แต้ง3โหนนี้ไม่รอช้ารีบไปส่องผู้หญิงคนนั้นจากหน้าห้องเรียนซึ่งพวกเขาก็ต่างกันแย่งต่างจับจองผู้หญิงคนนี้แต่ความสนุกของพวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากโค้ชได้มาตามให้กลับไปสอบเนื่องจากพวกเขาหนีมาโดนครูเทศนาไปชุดใหญ่พร้อมตีหัวไป 2-3 ทีเสียงดังจากหน้าห้องทำให้ครูสาวต้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรก็กลับมาสอนเหมือนเดิมเนโนเลยถามเพื่อนข้างๆที่มีชื่อว่าไอติมว่าชายกลุ่มนั้นคือใครไอติมก็อธิบายว่าพวกนั้นเป็นกลุ่ม3แต้มนักบาสของโรงเรียนและดูเหมือนไอติมจะแอบปลื้มอยู่ด้วยแต่ก็หมดสิทธิ์เนื่องจากพวกนั้นน่ะมีแฟนคลับอยู่เยอะแยะไอติมคงไปสู้พวกนั้นไม่ได้หรอกจากการได้เจอกลุ่ม3แต้มทำให้เนโนคิดอะไรขึ้นมาบางอย่างตัดภาพมาที่กลุ่ม3แต้มตอนนี้พวกเขาโดนลงโทษด้วยการให้วิ่งรอบเสาธงจนกว่าครูจะเหนื่อยวิ่งไปเรื่อยๆถ้าครูไม่เหนื่อยก็ห้ามหยุดครูก็ได้พูดพร่ำไประหว่างทำโทษเองไปไหนมาไปจีบสาวและรู้ชื่อเขาหรือยังเนโนที่ได้ยินคำพูดของครูเลยหันมาตอบว่าเนโนค่ะการมาของเนโนเนี่ยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากเหล่านักเรียนทั้งอยากรู้ว่าเนโนคือใครเด็กใหม่ที่แสนน่ารักแต่ย้ายมากลางเทอมคงจะมีปัญหาเก่าจากโรงเรียนก่อนหน้านี้แน่ๆบางคนที่รู้แค่ชื่อเธอว่าเนโนก็ต่างว่าเธอเป็นแรดบ้างรานบ้างเป็นผู้หญิงเอาใจใจบ้างขี้อ่อยบ้างอะไรต่างๆนานาบางคนก็ชมว่าเธอเซ็กซี่แต่บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์กระโปรงของเธอที่สั้นเสมอหูบางคนก็วิเคราะห์ใบหน้าของเธอที่อาจจะผ่านการทุบหน้าแล้วทำใหม่มาแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่การวิพากษ์วิจารณ์สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนโนในเวลาต่อมาไอติมเดินอยู่คนเดียวและ6จากแก๊ง3แต้มก็เดินมาหาเธอยื่นขนมให้เธอ1กล่องเธอก็แอบดีใจที่คนที่เธอแอบลืมเอาขนมมาให้แต่ยังไม่พอ6ได้เอาขนมอีกกล่องมาให้และฝากไปให้เนโนเมื่อไอติมรู้ว่า6ใช้ไอติมเป็นแค่ทางผ่านทำให้ไอติมเริ่มไม่พอใจและเดินหนีไปกลับมาที่ห้องไอติมก็ได้ยื่นขนมให้กับเนโนบอกว่า6ฝากมาให้แต่เนโนบอกว่าไม่เอาไอติมเอาไปกินเถอะแต่ไอติมก็ตอบว่าไม่เอาเหมือนกันจนแต้วที่อยู่ข้างๆบอกว่าทำไมไม่กินล่ะน่าอร่อยจะตายไอติมเลยตอบมาว่าฉันไม่อยากจะกินของเหลือจากใครเนโนก็ตอบว่าก็ดีนะไอติมอวบจะตายลดน้ำหนักบ้างก็ดีแต้วที่อยู่ข้างๆเลยอาสาเอาขนมไปกินแทนและตอนนี้การพูดตรงไปตรงมาของเนโนดูเหมือนจะทำให้ไอติมไม่พอใจไอติมจ้องหน้ามาที่เนโนเนโนก็ได้แต่ยิ้มไอติมเลยเป็นฝ่ายที่ลูกเดินจากไปในช่วงเย็นของวันนั้นระหว่างที่แต้วกับไอติมกำลังเดินอยู่ด้วยกันแกง3แต้มก็มาดักหน้าแต้วเลยถามว่าต้องการอะไร6เลยหยิบตัวคอนเสิร์ตมาให้ทั้งคู่ดูเป็นบัตรที่สามารถเข้าหลังเวทีได้เลยนะซึ่งหายากเอามากๆและแต้วก็ปลื้มวงนี้อยู่ด้วยไอติมที่รู้แก้วเลยหยิบบัตรคืนไปและถามแก๊ง3แต้มว่าต้องการอะไรกันแน่6เลยตอบไอติมไปว่าพอดีพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆเลยอยากชวนพวกเธอไปด้วยรวมถึงเนโนด้วยไอติมก็ดูออกว่าตัวนี้ก็คือค่าจ้างที่ให้ชวนเนโนไปงานปาร์ตี้แต่แก๊ง3แต้มก็ปฏิเสธบอกว่านี่มันก็แค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆแต้วเลยถามไปว่าจะมอมเล่าพวกฉันหรอแก๊ง3แต้มได้ตอบมาอย่างไวว่าไม่และแต้วก็ยังถามอีกทีว่าจะมอมเล่าเนโนหรอ1จากแก๊ง3แต้มก็หลุดปากว่าใช่แต่รีบแก้ต่างว่าใช่ที่ปาร์ตี้กันสนุกๆเมื่อติมกับแต้วรู้จุดประสงค์ของแก๊ง3แต้มเลยปฏิเสธข้อเสนอไปแถมแต้วยังด่าแก๊ง3แต้มไปว่าคิดอะไรดีๆบ้างนะสมองน่ะก่อนที่พวกเธอจะเดินจากไปจากแก๊ง3แต้มเช้าวันต่อมาเนโนเข้ามาที่ห้องเรียนและปรากฏว่ามีดอกกุหลาบสีขาววางอยู่บนโต๊ะและก็มี6ยืนอยู่หน้าห้องบกมือบ๊ายบายเนโนที่ไม่ค่อยชอบดอกกุหลาบเลยเอากระเป๋าวางทับดอกกุหลาบดังปัง6ที่สังเกตการอยู่หน้าห้องก็ทำท่าเสียใจก่อนที่จะโบกมือบ๊ายบายและเดินกลับไปเรียนแต้วก็สมน้ำหน้า6กลับไปได้สักทีแต้วถามเนโนว่าไม่คิดจะชอบไอ้6บ้างหรอแต่เนโนไม่คิดจะตอบแต่ส่วนกลับมาว่าแล้วแต้วล่ะมีคนที่ชอบบ้างไหมแต้วก็เลยตอบเนโนไปว่าเคยมีนะ
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วผู้ชายไว้ใจไม่ได้แต้วได้หยิบดอกกุหลาบสีขาวขึ้นมาบอกว่าเสียดายเนนโนเลยตอบไปว่าถ้าแต้วชอบก็เอาไปเลยนะเราเกลียดดอกไม้นะโดยเฉพาะดอกกุหลาบไม่รู้เพราะอะไรแต่เราเกลียดไอติมที่เห็นท่าทางของเนนโนก็ถอนหายใจออกมาก่อนที่จะหยิบมือถือและพิมพ์ข้อความลงแชทกลุ่มเป็นรูปดอกไม้ตามหลังด้วยทำเป็นดัจจริตซึ่งในแชทกลุ่มก็รู้ทันทีเลยว่าคนที่ไอติมหมายถึงนั้นก็คือใครหลังจากนั้นคำวิพากษ์วิจารณ์เนนโนก็กลับมาอีกครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ด้านเสียหายในช่วงเลิกเรียนของวันนั้นสาวๆก็นัดกันว่าจะไปร้านนั่งเล่นที่เพิ่งเปิดมาใหม่แต่ยังไม่ทันได้ไปหนึ่งจากแก๊งสามแต้มก็เดินมาหาเพื่อมาขอให้แต้วเดี๋ยวเลขให้เนื่องจากพรุ่งนี้ต้องสอบแต่หนึ่งเองยังไม่รู้อะไรเลยถึงแต้วจะทำหน้าตาไม่พอใจแต่ก็ยอมเดี๋ยวเลขให้กับหนึ่งซึ่งไอติมกับเนนโนก็ยอมรอเป็นเพื่อนในระหว่างที่เดี่ยวอยู่นั้นแต้วดูเหมือนจะมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันกับหนึ่งและแต้วก็เดี่ยวหนังสือหนึ่งอย่างเต็มที่แต่หนึ่งนั้นแทบจะไม่สนใจแต้วเลยได้แต่จ้องมองเนนโนเนนโนเองก็จ้องกลับมาที่หนึ่งทั้งคู่ได้สบตากันแต้วที่ได้เห็นทั้งคู่ส่งสายตาสายกันก็เริ่มไม่พอใจกำหมัดไว้แน่นและเดินออกไปจากห้องไอทีมที่เป็นห่วงเพื่อนก็รีบไปดูอาการส่วนหนึ่งนั้นก็รีบตามไปทิ้งให้เนนโนอยู่ตามลำพังเนนโนก็ได้ยิ้มออกมาหลังจากนั้นแต้วก็ได้หายไปไอติมที่รู้ดีว่าเพื่อนจะไปไหนก็เรียกเข้าห้องน้ำก็ได้พบกับแต้วที่กำลังร้องห่มร้องไห้เพราะแท้จริงแล้วชายที่แต้วแอบชอบนั่นก็คือหนึ่งไอติมพยายามที่จะปลอบแต้วแต่มันก็ไม่เป็นผลได้แต่รอจนกว่าเพื่อนจะร้องไห้เสร็จเวลาผ่านไปเนิ่นนานในที่สุดแต้วก็ยอมออกมาจากห้องน้ำและได้พูดกับไอติมว่าเราไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะประโยคนั้นแสดงว่าแต้วยอมรับข้อเสนอของแก๊งสามแต้วในการที่จะพาเนนโนไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของหกเพื่อมอมและแล้วงานปาร์ตี้ก็ได้จัดขึ้นหน้าบ้านของหกทั้งหมดก็ได้ดื่มเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้แก้วแล้วแก้วเล่าแต่เดนโนคอแข็งเอามากๆดูเหมือนจะไม่มีอาการเมาเกิดขึ้นเลยผิดกับแก๊งสามแต้มที่แท็กจะยืนตรงแทบไม่ไหวไอติมกับแต้วเลยปรึกษาว่าจะทำยังไงดีแต้วเลยเสนอไอเดียคงต้องใช้สูตรทิ้งดิ่งผสมแม่งทุกอย่างรวมกันให้กินแต่ไอติมมีแผนที่ดีกว่านั้นเธอได้ขโมยยานอนหลับของแม่มาแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่เลยเดาไปว่าใช้ไปแค่3เม็ดน่าจะพอหลังจากนั้นไอติมก็เติมน้ำแข็งให้กับเนนโนและใช้โอกาสนั้นในการวางยาแต่ด้วยความตื่นเต้นเผลอใส่ยานอนหลับไป5เม็ดเกินขีดจำกัดที่มนุษย์จะสามารถรับได้หลังจากที่เนนโนได้กินเข้าไปเธอก็ได้สลบล้มลงแก๊งสามแต้มก็ได้ดีใจถึงเวลาที่ตนรอคอยสักทีทั้ง3ได้ถกเถียงกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนแต่6ใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบ้านจะเป็นคนเปิดก่อนเองและลากเนนโนขึ้นไปบนห้อง6ปลดกระดุมเนนโนอย่างช้าๆและในจังหวะนั้นเองเนนโนก็ได้ลืมตาขึ้นพูดกับหกไปว่าไม่คิดจะขอก่อนรอหกก็เอ่ยปากขอโทษเนนโนแต่เนนโนบอกว่าไม่ใช่ขอโทษแต่ขอที่จะมีอะไรกันด้วยหกเลยขอเนนโนไปว่าเราขอมีอะไรด้วยได้ไหมแต่เนนโนก็ยังใจเย็นพูดกับหกไปว่าหกน่าจะทำได้ดีกว่านี้ลองอีกทีซิหกได้ขอเนนโนซ้ำไปอีกทีเราขอมีอะไรกับเนนโนได้ไหมเรารักเนนโนนะเนนโนก็ได้ยิ้มออกมาคำบอกรักที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ความรักนั้นมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหลังจากนั้นเนนโนก็ลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูและบอกกับคนที่อยู่ด้านนอกว่าไม่ต้องแอบฟังก็ได้นะและเปิดประตูออกมาแต่แต้วนั้นก็ใช้แรงของตนเองปิดประตูซึ่งไอติมก็ช่วยดันประตูด้วยเช่นกันเนนโนได้ถามแต้วไปว่านี่โกรธเนนโนมากขนาดนี้ได้หรอถึงจะไม่ยอมให้เนนโนออกไปแต้วก็ตะโกนใส่เนนโนไปว่าเดี๋ยวค่อยออกตอนมีผัว3คนละกันเนนโนเลยปิดมาพูดกับไอติมบอกไอติมไปว่าไอติมอยากจะมาแทนที่เนนโนไหมจ๊ะไอติมก็ไม่สนใจคำชักชวนของเนนโนและตะโกนบอกหกไปว่าจะทำอะไรก็รีบทำและหกก็ได้จู่โจมเข้ามาหาเนนโนอุ้มร่างเนนโนไปฟาดลงบนเตียงและถอดกางเกงของตนเองเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนที่อยู่ด้านนอกนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจแต้วกับติงก็จ้องหน้ากันและคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกแล้วเนนโนผู้ที่ถูกกระทำแทนที่จะโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเธอกลับหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งจนหกสงสัยว่าเนนโนจะหัวเราะไปทำไมและใช้มือปิดปากเนนโนและทำกิจของตนเองต่อไปเนนโนที่หัวเราะไม่หยุดก็เริ่มที่จะหายใจติดๆขัดๆและเธอก็ช็อกในระหว่างที่ทำกิจหกก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นเนนโนที่ไร้ลมหายใจก็อุทานออกมาร้องลั่นบ้านจนเพื่อนที่อยู่ด้านนอกเข้ามาดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนได้เห็นร่างที่ไร้วิญญาณของเนนโนก็เริ่มถกเถียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและโยนความผิดใส่กันหาว่าหกแหละเป็นคนทำบ้างก็บอกว่าติมกับแต้วเป็นคนผิดที่ไม่ยอมเปิดประตูให้เนนโนออกมาบางคนก็แก้ต่างกับตัวเองกูแค่รอต่อคิวอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแต่ทั้งหมดนั้นก็มีความ
ผิดและกลัวความผิดว่าจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่การถูกไล่ออกนั้นเป็นเล็กเลยถ้าเทียบกับคุกที่ต้องเข้าจากความผิดที่เกิดในวันนี้ติมเลยเกิดไอเดียที่ว่าต้องเอาศพไปฝังทั้งหมดก็ไม่รอช้านำตัวเนนโนไปหาที่ฝังตัดภาพมาอีกทีทุกคนก็ช่วยกันขุดหลุมเพื่อฝังร่างของเนนโนเมื่อได้ขนาดที่เหมาะสมผู้ชายก็ได้นำศพของเนนโนเพื่อมาวางลงในหลุมและกลบร่างที่ไร้ลมหายใจนั้นแต่เมื่อกลบได้สักพักทรายที่อยู่บนตัวของเนนโนนั้นทำให้เนนโนรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เห็นเนนโนก็คิดที่จะช่วยแต่เพื่อนก็บอกว่าจะช่วยไปทำไมช่วยก็คุกสิเราต้องทำเรื่องนี้ให้จบและเริ่มเถียงกันที่จะฆ่าเนนโนแต่ไม่มีใครกล้าลงมือไอติมเป็นคนแรกที่เอาพั่วกลบดินเนนโนฝังทั้งเป็นอีกครั้งเพื่อนๆที่ได้เห็นไอติมทำอย่างนั้นก็รีบช่วยกันฝังเนนโนและหกเป็นคนสุดท้ายที่ฝังกลบดินและกระทืบดินให้แน่นเพื่อหวังจะเอาชีวิตหลังจากที่การฝังเสร็จสิ้นทั้งหมดก็ได้มาล้อมหลุมฝังศพหกเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นไหว้เพื่อขอโทษเนนโนและขอให้เนนโนอโหสิให้ส่วนคนอื่นนั้นก็ขอโทษตามถึงแม้บางคนจะไม่ค่อยอยากขอโทษแต่ก็ขอโทษตามมารยาทคงเป็นเพราะกลัวความผิดหรือวิญญาณของเนนโนมาตามฆ่าหรือหลอกหลอนเช้าวันต่อมาทั้งหมดก็ได้ไปเรียนกันตามปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงเก้าอี้ของเนนโนที่ไร้คนนั่งแต่อยู่ไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าห้องของแก๊งสามแต้มและมายังห้องของไอติมและเต้าและเปิดประตูออกมาขอโทษที่มาสายผู้หญิงคนนั้นก็คือเนนโนเดินเข้ามาที่โต๊ะของตนเองและหันไปคุยกับติมไม่คิดจะปลุกเนนโนเลยนะและเรียนตามปกติแต่กับเต้มที่ได้เห็นเนนโนก็อึ้งตาค้างแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ในช่วงพักเที่ยงแต่กับเต้มก็ได้มาคุยปรึกษากันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้เรื่องมันคือหรือไม่อาจจะเป็นฝาแฝดของเนนโนก็ได้แต่ฝาแฝดรู้จักแต้กับเต้มได้ยังไงคำถามมากมายผุดขึ้นมาบนหัวแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบออกมาได้เพราะว่าผู้หญิงธรรมดาคงไม่มีแรงพอที่จะลุกร่างกายตัวเองออกจากหลุมหลังจากที่โดนกลบฝังขนาดนั้นหลังจากนั้นเนนโนก็เดินมาหาทั้งคู่และยื่นขนมให้เอาหน่อยไหมนี่น่าซีดๆกันนะสงสัยเมื่อคืนพวกเราจะหนักกันไปหน่อยเนนโนทำตัวมนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต้วก็ถามเธอเป็นใครกันแน่เนนโนก็งงนี่แต้วลืมเราไปแล้วหรอเราเนนโนไงอย่าบอกนะว่าแต้วเป็นอัลไซเมอร์เนนโนบอกทั้งคู่ว่าพวกเธอดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวเราดูให้เนนโนเอามือไปจับชีพจรของแต้วและบอกว่ามันก็เต้นเร็วดีนะเหมือนคนปกติและเอามือลูบไปที่แก้มของแต้วตัวก็ไม่ร้อนนี่แล้วแผลที่มือน่าเกลียดจังยังก็ไปขุดดินมาเลยไอติมกับแต้วเมื่อได้ยินว่าเนนโนพูดเรื่องขุดดินเลยตัดสินใจลุกวิ่งหนีแต่เนนโนก็ยังพูดทิ้งท้ายนี่ปาร์ตี้เมื่อคืนสนุกมากถ้ามีคราวหน้าอย่าลืมชวนเนนโนนะและเนนโนก็หันกลับไปด้านหลังจ้องมองไปที่แก๊งสามแต้มที่แอบมองอยู่จากชั้นบนในคืนนั้นไอติมแต้วและแก๊งสามแต้มก็มารวมตัวกันที่บ้านของโฮกเพื่อมาปรึกษากับผู้หญิงที่เธอเจอในวันนี้ว่าเธอนั้นคือใครกันแน่หนึ่งก็ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเนนโนถ้าเธอไม่เป็นไรพวกเราก็รอดแต่แต้วนั้นมีความคิดที่ว่าถ้าเนนโนเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจว่าพวกเขาทำอะไรกับเธอรับรองเรื่องนี้ต้องติดคุกหัวโตกันทั้งแก๊งแน่ๆทั้งหมดเริ่มถกเถียงกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีหรือจะต้องฆ่าคนเพิ่มแต่ผู้หญิงคนนั้นรู้จักทุกคนรู้ว่าเมื่อคืนมีงานปาร์ตี้และก็รู้จักที่นี่และยังรู้ว่าพวกเราไปขุดหลุมกันมาทุกคนเริ่มที่จะถกเถียงกันจนเกือบที่จะต่อยตีและเสียงกริ่งจากหน้าบ้านก็ดังขึ้นหกเลยเดินไปดูว่าเป็นใครและคนที่ยืนอยู่หน้าประตูนั้นก็คือเนนโนหกถามเนนโนไปว่ามาทำไมเนนโนก็ตอบไปว่าทำไมพูดจาดูห่างเหินลืมเรื่องเมื่อคืนไปแล้วหรอเนนโนได้เห็นทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วบอกกับทุกคนไปว่าอยู่กันครบเลยนี่และไม่ชวนเนนโนเลยนะใจร้ายจังแล้วก็ยิ้มออกมาเราล้อเล่นนะเนนโนลืมมือถือเอาไว้เมื่อวานนะเลยมาเอาสงสัยจะอยู่บนห้องหกและเนนโนก็เดินขึ้นไปด้านบนไปที่ห้องหกซึ่งทั้งหมดก็เดินตามเธอไปเมื่อเธอถึงที่ห้องเธอก็วางตัวลงบนเตียงและหันไปบอกหกว่าไม่คิดจะรำลึกความหลังกันหน่อยหรอประกาศจะฟันเลยทิ้งแต่หกนั้นก็ยืนอึ้งไม่กล้าที่จะพูดจาด้วยและเนนโนก็ได้หยิบมือถือออกมาจากปลายเตียงและพูดออกมาว่ามีคลิปดีๆให้ดูด้วยกันไหมแต่เพื่อนๆนั้นก็ไม่มีใครตอบเธอเลยตัดสินใจดูมันคนเดียวเมื่อเธอเปิดคลิปนั้นก็เป็นคลิปเสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคลิปนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานชั้นดีว่าเมื่อคืนทั้งหมดทำอะไรกับเธอเมื่อดูคลิปจบเธอก็ปลอมมือและพูดออกมาว่าเสียดายจังจบแล้วแต่คลิปเด็ดๆแบบนี้มันต้องแชร์ไม่ทันที่เนโนจะได้แชร์วิดีโอนั้นทุกคนก็รุมเข้ามาหาเนโน6เป็นคนเอาหมอนยัดหน้าเนโนเอาไว้เพื่อไม่ให้อากาศหายใจแต่เนโนก็พยายามหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งและทั้งหมดก็รุมจัดการเนโนจนกลายเป็นศพอีกครั้งและพาร่างที่ไร้วิญญาณของเนโนมาฝังที่เดิมเมื่อเอาร่างที่ไร้วิญญาณนั้นไปลงหลุมและฝังได้สักพักก็มีเสียงจากมือถือของเนโนเป็นเสียงที่ทุกคนขอโทษเนโนในคืนก่อนหน้านี้6เลยเดินไปดูต้นตอของเสียงและในจังหวะนั้นเองเนนโนก็จับคอของหกเอาไว้และหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อนทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์ก็
ก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลหกก็ได้วิ่งหนีและไปจับพั่วเพื่อมาฟาดหน้าของเนนโนจนเสียงหัวเราะนั้นได้หยุดลงแต่ก็มีเนนโนอีกคนโผล่ออกมาจากป่าถามทุกคนว่าเหนื่อยไหมเนี่ยทุกคนก็ยิ่งตกใจเมื่อได้เห็นเนนโนอีกคนเนนโนก็ยืนคุยอย่างสบายใจว่าเราว่าควรจะจัดงานปาร์ตี้นะกับความสำเร็จของพวกเธอนะจะได้หายเหนื่อยไงแต่หกก็ใช้พั่วเดินมาหาเนนโนและฟาดหน้าเนนโนจนเนนโนนั้นล้มลงและเพื่อนที่เหลือก็ช่วยกันกระทืบเนนโนแต่ก็มีเนนโนอีกคนโผล่มาจากด้านหลังพูดกับเพื่อนๆว่าวันนี้สนุกกันจังเลยนะหกได้ถามเนนโนว่าเป็นตัวอะไรกันแน่เนนโนก็บอกว่าเนนโนก็คือเนนโนบอกไปแล้วไงและทุกคนก็ได้วิ่งไปที่รถเนนโนและตะโกนบอกทุกคนไปว่าเนนโนเป็นเด็กใหม่อยากจะสนิทกับทุกคนมากกว่านี้เมื่อถึงที่รถหกก็หากุญแจไม่เจอไม่รู้ไปหล่นหายไว้ที่ไหนแต่เนนโนก็ยังไม่เลิกพูดขอให้ทุกคนเป็นเพื่อนกับเนนโนและเนนโนก็ได้เดินมาหาหกและหยิบกุญแจที่ตกอยู่ที่พื้นยื่นไปให้หกหกก็ยื่นมือสั่นๆมารับกุญแจและพนมมือขอโทษเนนโนเลยบอกว่าขอโทษอีกแล้วนะกลับบ้านปลอดภัยล่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้และจุ๊บแก้มหกไปหนึ่งทีแล้วพวกเขาก็รีบขับรถกลับบ้านไปทิ้งให้เนนโนหัวเราะอย่างสะใจท่ามกลางความมืดเช้าวันต่อมาเนนโนก็ได้มาเรียนตามปกติและมาพบติมกับแต้วแต่ติมกับแต้วอาการจิตนั้นไม่เหมือนคนปกติและกรีดร้องรั่นเมื่อได้เห็นเนนโนเข้าห้องมาและ EP นี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนได้ข้อคิดอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับและอีกเช่นเคยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปกดติดตามพวกเราทุกช่องทางแฟนเพจ Facebook และ Instagram และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ